รัฐบาลเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นทางการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี